้ไหมว่าทำไมพี่เตี้ยถึงแก้เกมได้เร็วจ้ะแล้วได้เปรียบกว่าเพราะว่าพี่เตี้ยมีประสบการณ์มากกว่าพี่เตี้ยมีชุดข้อมูลที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาหลายๆครั้งมากกว่าถึงเวลาจับพันหรือเวลาฉุกเฉินเขาไม่ต้องไปเสิร์ชหาประมวลผลมาใช้เลยปื้ดดึงมาใช้ได้เลยคือพี่เตี้ยแก้เกมหน้างานมาเล่นเก่งแล้วมันเลยกลายเป็นการได้ประตูค่อนข้างขาดเพราะจริงเกมนั้นอ่ะมันไม่ขาดเพราะตอนที่เมืองทองไล่มา 1-2 อ่ะมันจะได้ 2-2 แล้วแต่พอไม่ได้ตอนที่พี่เตี้ยเอาจุดเปลี่ยนได้ 3-1 นั่นแหละคือจุดที่ทำให้ชลบุรีลอยขึ้นมาเลยทีนี้รู้ไหมว่าทำไมพี่เตี้ยถึงแก้เกมได้เร็วจ้ะแล้วได้เปรียบกว่าเพราะว่าพี่เตี้ยมีประสบการณ์มากกว่าพี่เตี้ยมีชุดข้อมูลที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาหลายๆครั้งมากกว่าถึงเวลาจับพันหรือเวลาฉุกเฉินเขาไม่ต้องไปเสิร์ชหาประมวลผลมาใช้เลยปื้ดดึงมาใช้ได้เลยแต่บางคนที่เราทำงานอะไรก็ตามเรายังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้มันต้องนึกอ่ะมันนึกไม่ออกบางทีมันไม่ทันการเหมือนกับเราขับรถอ่ะเรามันลื่นเราเคยหยิบเบรกนี่อยู่แต่เวลามาเจอจริงมันจะประคองได้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันก็ต้องวัดดวงตรงนั้นแต่ถ้าคนเคยผ่านมาแล้วโอ้ชิลอย่าไปอย่าเบรกนะค่อยๆผ่อนนะอ่ะคือมันคือประสบการณ์พี่ดักพีมแป้งเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าพี่เตี้ยจะใช้เขาช่วงเวลาไหนแต่จะใช้ไม่กี่นาทีหรอก 3-40 คือส่งพี่ดักพีมแป้งมาก่อนแต่จริงๆหลักเนี่ยไม่ใช่หรอกชานลงก็จะหกไปเล่นปีกเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่เล่นตัวหลักแหละตัวหลักพี่เตี้ยเปลี่ยนตอนที่ก่อนนำอ่ะเอาสารสนเทศสวัสดิ์มาเกมแปลออกเหมือนกับว่าที่พี่ธงพูดผมเห็นด้วยทุกเรื่องเลยแต่ผมเห็นด้วย อีกประเด็นที่ต้องเสริมคือพี่เตี้ยแก้เกมหน้างานมาเล่นเก่งแล้วมันเลยกลายเป็นการได้ประตูค่อนข้างขาดเพราะจริงเกมนั้นอ่ะมันไม่ขาดเพราะตอนที่เมืองทองไล่มา 1-2 อ่ะมันจะได้ 2-2 แล้วแต่พอไม่ได้ตอนที่พี่เตี้ยเอาจุดเปลี่ยนได้ 3-1 นั่นแหละคือจุดที่ทำให้ชลบุรีลอยขึ้นมาเลยทีนี้ใช่ใช่เออ